ดีครับคราวนี้ผมก็อยู่ที่หน้าซูเปอร์มาร์เก็ตของอาร์บอร์ไทยนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาซื้อน้ำที่ถูกที่สุดในฮอลแลนด์ใครที่มาเที่ยวฮอลแลนด์นะคะคิดว่าน้ำแพงหรือเปล่าเราสามารถหาซื้อขวดน้ำนะคะน้ำดื่มน้ำเปล่าเนี่ยที่ไม่ราคาที่ไม่แพงไม่สูงมากแต่ไม่รู้กันนะคะว่าราคาเท่าไหร่ตามมาเลยค่ะทุกคนเดินมาที่โซนน้ำของห้างของซูเปอร์มาร์เก็ตของอาร์บอร์ไทยนะคะตานี้เลยค่ะ Basic Still Water นะคะอยู่ที่14เซนต์ยูโรเท่านั้นก็คือเป็นเงินไทยก็ไม่ถึง20บาทนะคะราคาไม่ถึง20บาทเนาะถูกที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าอันอื่นก็จะแบบ35เซนต์1ยูโรบ้างใช่ไหมคะ45เซนต์บ้างแต่ร้านนี้ถูกที่สุดนะคะเป็นแคทลามดีๆสำหรับใครที่มาเชื่อในแฟนเองเนาะหรือว่ายังไงเจอซุปเปอร์มาร์เก็ตตรงนี้ตรงดิ่งน้ำเนี้ยนะคะถูกที่สุดเลยตอนนี้นะคะนี่ก็ไปอยู่ที่ร้านคูมันส์กับเวสลีย์แล้วก็ยูรูนะคะแล้วเราจะไปกินฟรายกันนะคะโอเคค่ะ let's go แรกที่เราสั่งมาคือฟรายนะคะกับหอมแล้วก็มายองเนสนะคะก็เป็นอีกสไตล์นึงไม่ใช่แบบว่าเป็นฟรายปกตินะแต่เป็นอีกแบบนึงเนาะอันนี้ของเยอรูนYes เด็กเกอร์งามๆคือกินกับหอมอะค่ะอร่อยมากค่ะก็ได้รับฟรีทันเดียวนะคะที่เป็นพร้อมกับขนมปังนะคะนี่ก็เป็นสแน็คบาร์เป็นของกินเล่นของคนดัชเนาะอร่อยเวอร์อร่อยจริงถ้ามาก็ต้องลองนะคะทุกคนต้องมาลองนะ